คือผมไม่ใช่พจมานสว่างวงที่จะให้คุณมาลังแกแล้วผมเป็นแดจังกึมผมจะสู้กับคุณรู้ไหมทำไมผมพูดถึงแดจังกึมรู้ไม่รู้จริงเพราะเป็นหนังเกาหลีครั้งแรกที่นางเอกมันสู้อะค่ะนางเอกนางเอกมันสู้อะมันไม่ได้หงอไม่ได้หงอสมัยก่อนนางเอกหนังไทยจะต้องฉันโดนตบฉันโดนกระทำอะไรเงี้ยฉันต้องทนแล้วสุดท้ายพระเอกจะเห็นความดีของฉันเองถูกไหมแต่แดจังกึมนี่เขามีการวางแผนสู้กับเขาเป็นนางเอกที่พร้อมสู้เพื่อความถูกต้องอ่ะนะครับผมเลยเปรียบอนุมานเป็นเปรียบเป็นแดจังกึมผมไม่ใช่พจมานสว่างวงแล้วค่ะค่ะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าเป็นความรู้สึกที่ถ้าถามเป็นใครก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกนะคะดิฉันไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกดิฉันได้ฟังมาตลอดกับการร้องขอของผู้ชุมนุมการที่กล่าวถึงทั้งตระกูลนั้นดิฉันก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ